ครับผมปีใหม่ฉลองเขาดาวอะไรยังไงก็ปีใหม่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ครับไปต่างจังหวัดกับเพื่อนๆครับครับเขาดาวบนมอเตอร์ไซค์ฮะอ๋อไม่ได้ขี่ไปต่างประเทศอันนั้นไม่ใช่ครับอันนั้นคือไปหลังจากทริปมอเตอร์ไซค์หรือไงใช่ครับหลังจากทริปมอเตอร์ไซค์ครับก็ไปเที่ยวที่ต่างประเทศครับอันนี้พาน้องไปเที่ยวเลยไงคะใช่ครับก็ไปเที่ยวครับเหมือนให้เวลาเขาในแบบไม่หรอกครับก็นานๆเราก็ทำงานมาทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหาเวลาพักผ่อนอะไรเงี้ยก็เป็นประเทศที่เราชอบอะไรเงี้ยก็อยากไปบรรยากาศเป็นไงบ้างตอนที่เราไปเที่ยวกันหนาวมากแล้วก็ก็โชคดีที่เตรียมเสื้อผ้าไปดีก็เลยโอเคอันนี้โอ้เลือกหรือว่าจีเลือกผมเลือกเองครับเป็นไงคะจะจีแบบแฮปปี้อะไรเงี้ยแฮปปี้ครับเพราะว่าโอเคครับไม่เคยได้ไปที่นี่ไปลุยกันแค่ไหนครับรอบนี้ก็ไปหลายจังหวัดอะครับก็นั่งรถไฟนั่งอะไรเงี้ยครับเราแพลนเองเลยไหมคะแบบจะไปไหนบ้างใช่ครับใช่ครับความสายเปย์ล่ะคะขนาดไหนคะก็เปย์ไม่หรอกครับก็ต่างคนต่างช่วยกันจริงหรอใช่ได้ไหมกับเขาบ่อยไหมไม่บ่อยครับนานครั้งครับสิ่งที่แพลนไปรอบนี้ได้ทำหมดไหมกิจกรรมไม่หมดครับก็ยังมีที่อยากทำอยู่อยากไปที่นู่นที่นี่ที่เราอยากไปแต่ว่าก็บางทีเวลามันไม่พออะไรเงี้ยแล้วมีไปกี่วันโน้ห้าวันครับเยอะน้อยห้าวันเยอะใช่ยังไม่แน่เลยใช่งานแน่นจ้ะจริงๆก็คืออยากจะไปนานกว่าใช่ครับเรียกว่าเราคือไปนานกว่าก็นานอยู่เหมือนกันครับโอ้ค่ะอย่างโมเมนต์พิเศษมีไหมคะในทริปนี้แบบมุมเหมือนหวานของคู่เราอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็แบบได้ไปในที่ที่เราอยากไปมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็จะหวานหวานไม่ก็ไม่ครับส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ตัวหรือเปล่ามันสมบุกสมบันนิดนึงครับเพราะว่ามันหนาวครับแล้วก็อากาศมันแบบมันโหดอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบหวานแต่ไม่รู้ตัวหรือเปล่าไม่หรอกแต่มันก็ปกติอะไรเงี้ยมันก็รู้จักกันมานานแล้วใช่แต่เขาก็เป็นสายลุยอยู่ใช่ไหมคะในลุยครับลุยแบบขึ้นรถลงเรือหรืออะไรสู้กับเราใช่ไหมรอบนี้สู้ครับสู้ครับจันจิกับความรวยให้กี่คะแนนคะโอ้เอาไป9เลยฮะเต็มร้อยนะเต็มร้อยไม่เต็ม10มั้ยพี่ครับผมล่าสุดได้ข่าวว่าจันจิเห็นเขาไปแบบฝากไข่รู้หรือรู้ครับรู้ครับน้องเขาก็ปกติอยู่แล้วก็คือเรื่องของแบบผู้หญิงเขาก็จะมีแบบนี้อยู่แล้วตัวใช่ครับเขามีมาปรึกษาอะไรก่อนไหมคะไม่นะครับเขาก็มีผู้เชี่ยวชาญที่เขาปรึกษาเขาไม่ได้ปรึกษาหรอกไม่หมายถึงต้องบอกโอ้เปล่านะครับน้องเขาก็ปกติแล้วเหมือนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้องแบบต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่มันเหมือนมีกระบวนการที่อยากจะต้องแบบว่าเพิ่มน้ำหนักหรือนู่นนี่นั่นมีความเครียดเรื่องฮอร์โมนอะไรเงี้ยเขามันมีมาถึงเราไหมหมายถึงว่าเราเจอไหมไม่นะครับน้องเขาก็ปกติใช่เขาก็เตรียมตัวอย่างดีโอ้ยเขาเตรียมตัวแล้วเหมือนแบบมันเป็นสัญญาณอะไรไหมคะบางอย่างอะไรหรือเปล่าไม่นะครับมันก็หลายคนคิดว่ามันแบบโอ้โหจะแบบขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ยังครับเพราะคือน้องเขาก็แบบเตรียมตัวร่างกายมากกว่าครับใช่เพราะว่าแบบบางคนผู้หญิงบางคนเขาก็จะมีปัญหาเรื่องด้านนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมันจะไม่เป็นการกดดันเราใช่ไหมคะไม่เหมือนบางคนจะมองว่าเป็นแผนของการวางแผนชีวิตอนาคตคือเขาก็วางแผนอนาคตแหละครับแต่ก็เราก็ไม่ได้แบบว่าแบบเจาะจงว่าต้องอะไรเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบแต่งงานเร็วนี้อะไรเงี้ยครับคนอาจจะคิดว่าคนคิดไปยังครับก็ต่างคนต่างก็ยังทำงานอยู่น้องก็ยังมีงานที่ต้องทำเยอะผมก็ทำงานอะไรเงี้ยก็ยังไม่มียังไม่มีเขารับช่อดอกไม้การแต่งบ่อยนะคะช่อให้เขาเดินสายหลายงานแล้วนะเอาละครับเขาเป็นพวกที่ติดตามมาเนี่ยเขาเป็นมือวางอันดับหนึ่งเป็นมือวางอันดับหนึ่งฟ้าดอกไม้เจ้าสาวอยู่แล้วเขาคงเลือกจุดดีเขาดูโลเคชั่นดีส่วนใหญ่จะตื่นตัวในเรื่องของการฝากไข่เนี่ยผู้หญิงผู้ชายหรอต้องมีต้องไปตรวจหรือว่ามีอะไรอย่างนี้กันบ้างไหมเช็คกล้องหักแรงมีบ้างไหมมีบ้างไหมสำหรับฝ่ายชายเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ไปเลยฮะแต่มีการพูดถึงกันไหมเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ช่วงนี้เขาก็จะแบบพูดถึงเรื่องฝากไข่ต้องเตรียมตัวอะไรอย่างนี้ครับผมยังไม่มีฮะแต่ก็มีผู้ใหญ่บอกว่าก็ต้องไปบ้างเพราะว่าอายุเราก็ได้แล้วก็ต้องถึงเวลาที่แบบตรวจอะไรอย่างเงี้ยน้องเราแข็งแรงมากใช่วิธีแปลกๆเนี่ยแข็งแรงนะมันยังหนุ่มยังแน่นใช่ครับฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงได้ไหมฮะคือตอนนี้ช่อง
ช่องผมอะฮะในช่องมาริโอครับก็คือตอนนี้มีการประมูลรูปครับก็ฝากแฟนๆอย่าลืมเข้าไปประมูลรูปครับเป็นรูปจากศิลปินที่จากละครเรื่องคือเธอครับก็คือเราจะเอาเงินเนี้ยทั้งหมดจากการประมูลไปช่วยเหลือเด็กมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมครับก็จะฝากไว้ด้วยครับประมูลได้ตั้งแต่วันนี้ถึง14กุมภาพันธ์อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่โอ้ทำโอ้ทำกับพี่โชครับทีมช่องผมอะไรเงี้ยครับก็ฝากไว้ด้วยครับในเพจ Mario Mauler ครับใช่ไหมครับผู้จัดการใช่ครับเพจ Mario Mauler ครับก็ฝากเข้าไปดูรูปแล้วก็ไปประมูลกันได้นะครับก็รายได้ทั้งหมดเลยก็จะไปช่วยเหลือมูลนิธิเด็กอ่อนรูปเหล่านั้นเรารวบรวมมายังไงบ้างก็จะเป็นรูปเป็นซีนต่างๆที่อยู่ในละครเรื่องคืนเธอนะครับแล้วก็มีพี่อะไรครับมีพี่เพียวครับพี่เพียวเนี่ยพี่เพียวเป็นคนไปวาดรูปเนี้ยให้ครับเป็นรูปวาดเป็นรูปวาดเป็นภาพวาดใช่ครับจากศิลปินพี่เพียวนะครับก็น่ารักมากๆแล้วก็มีแบบหลายช็อตมากๆพี่ก็ฝากอยากให้ทุกคนเข้าไปช่วยประมูลกันเยอะๆครับรายได้ทั้งหมดให้หมดเลยหรือเปล่าใช่ครับก็จะเอาไปช่วยเหลือมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมทั้งหมดครับจ้ะเก่งมากโอเคเสิร์ชเก่งมากแล้วก็ฝากคุณ